สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนครับเราอยู่กับ Channel Game Callover ครับวันนี้ Channel Game Callover พามาอยู่กับ Microsoft Access นะครับและในวันนี้ครับโปรแกรมศูนย์บริการรถยนต์นะครับให้บริการในงานซ่อมนะครับวันนี้เราจะมาออกแบบโปรแกรมนะครับในการเก็บข้อมูลนะครับการซ่อมรถยนต์นะครับการให้บริการต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดกันครับกับ Channel Game Callover ครับในส่วนแรกครับการออกแบบฐานข้อมูลครับฐานข้อมูลของเราครับจะเก็บอะไรบ้างก็คือ1นะครับข้อมูลลูกค้า2ประวัติการซ่อม3การซ่อมนะครับการบำรุงรักษานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลหลักในการจัดทําฐานข้อมูลแรกครับครับและในการออกแบบตารางนะครับออกแบบฟอร์มนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลและฐานข้อมูลของเรานะครับเราก็จะมาออกแบบเทเบิลและฟอร์มกันนะครับและในส่วนของการออกแบบรีพอร์ตนะครับหรือว่ารายงานต่างๆเอกสารประกอบที่เราจะต้องจัดพิมพ์หรือว่าปริ้นออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จนะครับเอกสารสรุปต่างๆเอกสารประกอบการซ่อมต่างๆนะครับเราก็จะมาดูขั้นตอนในการออกแบบรวมถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางนะครับและสุดท้ายครับเราก็จะมาปรับแต่งตัวโปรแกรมเพื่อให้พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับกับ Channel Game Callover ครับมาเริ่มต้นกันในส่วนของการออกแบบตารางนะครับตารางของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น7เทเบิลหลักๆด้วยกันนะครับเทเบิลแรกครับเก็บข้อมูลลูกค้านะครับหรือว่าคัสตอมเมอร์นะครับตารางที่2ครับเก็บข้อมูลการซ่อมแล้วก็การบำรุงรักษานะครับตารางที่3ครับเป็นการเก็บข้อมูลรถนะครับรุ่นรถยี่ห้อรถต่างๆนะครับเราก็จะเก็บไว้ในตารางนี้นะครับตารางถัดมาครับเกี่ยวกับ product หรือว่าตารางข้อมูลสินค้านะครับสินค้าที่เราจำหน่ายสินค้าอะไหล่ที่เราซ่อมนะครับตารางถัดมาตารางที่5นะครับเป็นตารางเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการชำระเงินข้อมูลใบเสร็จเอกสารต่างๆและข้อมูลพนักงานแล้วก็สุดท้ายครับข้อมูลเกี่ยวกับระบบภายในในการจัดทำนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาออกแบบกันนะครับครับเราลองมาดูในส่วนของตัวโปรแกรม Microsoft Access ของเราบ้างนะครับในเบื้องต้นครับเราก็จะต้องออกแบบในส่วนของตารางจัดเก็บข้อมูลหรือว่าเทเบิลนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ออกแบบเทเบิลของเราไว้แล้วนะครับก็จะมีเทเบิลหลักๆอยู่นะครับตามที่อธิบายไปนะครับเทเบิลคัสตอมเมอร์เทเบิลเอ็มโพเยนะครับเทเบิลกรุ๊ปพาร์ทนะครับก็คือจะเป็นรายการอะไรเทเบิลโปรดักต์ก็คือสินค้าหรืออะไรซ่อมของเรานะครับเทเบิลรีแพร์นะครับก็คือใบงานซ่อมนะครับรีแพร์ลิสต์ก็คือรายการซ่อมของใบซ่อมนั้นๆ นะครับหน่วยนับนะครับตารางรถนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตารางที่เราจัดเก็บข้อมูลลูกค้าในส่วนของจังหวัดอำเภอตำบลนะครับแล้วก็รหัสไปรษณีย์ในการกรอกข้อมูลลูกค้านะครับในส่วนของโปรแกรมหลักของเรานะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเทเบิลเป็นคิวรี่และเป็นฟอร์มนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันไปทีละส่วนนะครับครับที่เทเบิลคัสตอมเมอร์ครับก็จะเป็นเทเบิลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลลูกค้านะครับประกอบด้วยฟีลอะไรบ้างลองไปดูกันนะครับคัสตอมเมอร์หรือว่าลูกค้าของเรานะครับก็จะมีคัสโค้ดคัสเนมนะครับที่อยู่นะครับอำเภอตำบลแล้วก็จังหวัดครับรหัสไปรษณีย์แล้วก็ข้อมูลทั่วๆไปของลูกค้าเบอร์โทรอีเมลต่างๆนะครับวันที่ลงทะเบียนนะครับหมายเหตุแล้วก็บันทึกรูปภาพอาจจะเป็นภาพลูกค้าหรือว่าข้อมูลอื่นนะครับก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้ในเทเบิลคัสตอมเมอร์ครับครับในส่วนตารางที่2ครับก็จะเป็น Table Employee นะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรแล้วก็พนักงานภายในองค์กรหรือว่าภายในซ่อมรถของเรานะครับซึ่งในข้อมูลตรงนี้ครับก็จะแบ่งระดับการใช้หรือว่าตำแหน่งต่างๆด้วยนะครับก็คือว่าพนักงานท่านใดมีตำแหน่งหน้าที่ทำอะไรนะครับว่าเป็นช่างหรือว่าเป็นผู้จัดการฝ่ายนะครับอันนี้ก็จะมากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในภายหลังนะครับสำหรับTable Employee นะครับซึ่งใน Table Employee ครับก็จะมีข้อมูลทั่วไปนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือข้อมูลชื่อผู้ใช้รหัสผ่านนะครับข้อมูลประจำตัวพนักงานท่านนั้นแล้วก็สิทธิ์แล้วก็ตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรูปภาพประกอบของพนักงานท่านนั้นด้วยนะครับใน Table Employee ครับครับตารางถัดมาครับ Table Product หรือว่า Table ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าอะไรวัสดุในการซ่อมในการให้บริการภายในซ่อมรถของเรานะครับในที่นี้ครับเราเก็บทั้งอะไหล่ทุกๆประเภทนะครับงานบริการทุกประเภทนะครับเราก็จะมาเก็บไว้ใน product ตรงนี้นะครับซึ่งใน table product นะครับก็จะมีข้อมูลแบ่งออกเป็นในส่วนของกลุ่มสินค้าชื่อสินค้านะครับราคาจำนวนแล้วก็ป
ประเภทของรถที่อะไหล่หรือว่าวัสดุนะครับสินค้าชิ้นนั้นๆนะครับสามารถใช้งานได้อันนี้ก็สามารถระบุลงไปใน table product ได้ด้วยนะครับสำหรับ table ตัวนี้ครับครับและใน table ถัดมาครับจะมีอยู่2 table ด้วยกันนะครับที่มีความเกี่ยวข้องหรือว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับ table ที่มีชื่อว่า repair แล้วก็ table repair list นะครับ table repair ครับจะมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลการซ่อมนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลอาการเสียต่างๆช่างหรือว่าประเภทของรถที่มาใช้บริการนะครับส่วน table repair list นะครับตัวนี้ครับก็คือจะเก็บรายละเอียดรายการอะไหล่หรือวัสดุหรือการซ่อมนะครับหรือว่าการรับบริการของลูกค้าหรือว่ารายการในรีแพร์การซ่อมนั้นๆนะครับในส่วนของ table repair และ repair list ครับครับและส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งต้นการออกแบบในส่วนของ table นะครับเดี๋ยวในตอนต่อไปนะครับสำหรับโปรแกรมอู่ซ่อมรถของเรานะครับเราก็จะมาดูในขั้นตอนของการออกแบบแบบฟอร์มแล้วก็คิวรีรวมไปถึงการจัดทำรายงานประเภทต่างๆนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชม Channel Game Collover นะครับติดตามชมในตอนหน้าได้ใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ